สวัสดีค่ะคืนนี้มุมเกษตรพาเพื่อนๆมาดูดอกหางลิงนะคะตอนนี้ประมาณ2ทุ่มกว่าเกือบๆจะ3ทุ่มนะคะเนาะแล้วก็พาเพื่อนๆมาดูว่าดอกหางลิงเนี่ยเขาสามารถที่จะบานได้2วันนะคะ 2-3 วันนะคะจากข้อมูลที่หามาเนาะแล้วก็ทีนี้พอเรามาดูตอนกลางคืนนะคะเขาก็ยังบานของเขาแบบนี้นะคะพรุ่งนี้เขาก็ยังบานต่ออีกวันหนึ่งนะคะดอกนี้เนี่ยจะเป็นดอกที่วันนี้เขาบานวันที่2เขาหุบไปแล้วนะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเอาไว้ในโรงเรือนไม่ได้เอาเขาเข้าร่มหรือเปล่านะคะเขาก็เลยบานได้แค่2วันนะคะตีไปว่าเขาบานได้ 2-3 วันแล้วกันนะคะเนาะก็เป็นคาตัสอีกตัวหนึ่งที่ดอกเขาสวยเขาบานได้ทั้งวันแล้วก็บานคือเขาไม่หุบนะเขาบานตลอดทั้งวันทั้งคืนนะคะเนาะก็เป็นคาตัสอีกตัวหนึ่งที่น่าสะสมเลยทีเดียวนะคะดอกเขาบานนานนะคะแล้วก็สวยด้วยนะคะแล้วก็ลักษณะลำต้นของเขาเนี่ยก็จะปุกปุยน่ารักแบบนี้ด้วยนะคะใครที่ยังไม่มีก็สามารถหามาสะสมได้เนาะวันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูดอกหางลิงนะคะที่เขาบานตอนกลางคืนนะคะเพราะว่าคัตตัสโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะบานแค่วันเดียวนะส่วนใหญ่นะโดยเฉพาะพวกโรบีเบียอิชิโนะนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราได้ดูดอกหางลิงนะคะแล้วก็เราก็ได้ข้อมูลมาแล้วนะคะจากการที่แบบเขาบานในสวนนะคะก็คือเขาสามารถบานได้2วันนะคะแล้วก็เขาบานทั้งวันทั้งคืนนะไม่มีหุบเนาะก็พาเพื่อนๆมาดูความสวยงามของเขายามค่ำคืนนะคะแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อมูลเกี่ยวกับหางลิงหรือว่าดอกของเขาก็สามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะคะเนาะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ